ครับเพื่อนๆครับวันนี้วันอาทิตย์ที่17มกราคม2563นะครับก็ครบรอบ1สัปดาห์เหมือนเดิมนะครับเราก็จะมาทบทวนวิเคราะห์และแนวทางการเคลื่อนไหวของราคาทองคำนะครับในสัปดาห์หน้าว่าน่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานอะไรบ้างที่จะมีส่วนเข้ามาในการผลักดันหรือกระตุ้นตลาดทองคำนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทองคำยังไม่ขยับไปไหนนะครับขยับอยู่ในกรอบแคบๆเป็นช่วงของการปรับฐานราคานะครับทั้งสัปดาห์เลยนะครับยังไม่ได้ไปไหนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าตอนนี้ราคาทองคำเนี่ยเขารออะไรกันแน่นะครับเราไปดูเรื่องแรกก่อนนะครับข่าวที่น่าสนใจในสัปดาห์หน้าเรื่องที่1เลยนะครับที่จะต้องให้ความสำคัญคือวันที่20มกราคมนะครับที่ทางคุณโจไบเดนจะเข้ารับพิธีสาบานตนนะครับเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของอเมริกาคนที่46นะครับแล้วก็นโยบายเร่งด่วนของทางคุณโจไบเดนเนี่ยเอาไว้2เรื่องนะครับที่น่าสนใจในสัปดาห์หน้านะครับก็คือเรื่องที่1คือวงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ 1.9 ล้านล้านที่แกเสนอผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วเนี่ยก็ต้องจับตาต่อนะครับว่าทั้งหมด 1.9 ล้านล้านเนี่ยจะได้รับการอนุมัติจากทางวุฒิสภาทั้งหมดเลยไหมนะครับแต่ว่ามีสำนักข่าวบางสำนักข่าวรายงานมาว่าทางวุฒิสภาเนี่ยอาจจะยอมให้ผ่านในบางประเด็นนะครับอาจจะไม่ได้ผ่านทั้งหมด 1.9 ล้านล้านนะครับก็เพื่อนๆต้องจับตาดูประเด็นนี้นะครับถ้าสมมติว่ามันผ่านน้อยกว่าความคาดหวังของตลาดแล้วเนี่ยมันอาจจะไปส่งผลลบต่อตลาดหุ้นของอเมริกาต่อก็ได้นะครับงั้นประเด็นนี้น่าสนใจแล้วก็ที่เราจะต้องรู้ก็คือทางสภาล่างหรือวุฒิสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเสียงส่วนมากเป็นเดโมแครตนะครับก็คือเป็นพรรคของคุณโจไบเดนนะครับแต่ว่าเสียงส่วนใหญ่ของทางวุฒิสภาเนี่ยมันจะตรงกันข้ามก็คือมันจะกลายเป็นรีพับลิกันซึ่งเป็นพรรคเดิมของเป็นพรรคของทางคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับดังนั้น2สภาเนี่ยมันอาจจะมีความขัดแย้งแล้วก็คานอำนาจซึ่งกันและกันอยู่นะครับต้องจับตาในประเด็นนี้ด้วยนะครับข่าวที่2ที่ทางคุณไบเดนแกพยายามผลักดันนะครับถ้าแกเข้ารับตำแหน่งใน100วันแรกเนี่ยแกจะผลักดันในเรื่องของการเดินหน้าฉีดวัคซีนให้กับชาวอเมริกันนะครับอันนี้เป็น2เรื่องใหญ่ที่แกตั้งเป้าเอาไว้นะครับก็ต้องดูใน2ประเด็นนี้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับวงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยถ้าสมมติว่ามันถูกพิจารณาโดยวุฒิสภาแล้วเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดการดีเลย์ได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเพราะว่าทางวุฒิสภาในสัปดาห์หลังวันที่20หรือในช่วงนี้เนี่ยเขาจะมีอีกเรื่องนึงที่จะต้องพิจารณาก็คือเรื่องของการถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งทางวุฒิสภาเนี่ยคิดว่าน่าจะมีการพิจารณาหลังวันที่20ไปแล้วนะครับดังนั้นโดยส่วนตัวผมมองว่าข่าวการถอดโดนัลด์ทรัมป์จะไม่ได้มีผลกับตลาดเท่าไหร่นะครับเพราะยังไงเสียเนี่ยแกก็ต้องลงจากตำแหน่งอยู่แล้วนะครับดังนั้นประเด็นใหญ่ๆที่เพื่อนจะต้องจับตาดูก็คือนโยบายของทางคุณไบเดนนี่แหละครับว่าจะได้รับการตอบสนองแค่ไหนนะครับแล้วก็ในวันที่20นะครับที่แกเข้ารับพิธีสาบานตนเนี่ยปกติแล้วแกก็จะมี first speech นะครับเป็นสปีชครั้งแรกของแกนี่แหละนะครับตอนนี้ระยะช่วงเวลาเนี่ยยังไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นคืนวันพุธหรือเช้าวันพฤหัสบ้านเรานะครับคือถ้าไม่ช่วงประมาณตีสามก็จะเป็นช่วงประมาณ7โมงเช้านั้นข่าวนี้เพื่อนๆต้องติดตามต่อว่าระยะเวลาที่ชัดเจนของการแถลงนโยบายของคุณไบเดนเนี่ยเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวผมมองว่ามันน่าจะทำส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นแล้วก็อาจจะส่งผลบวกต่อเงินดอลลาร์ด้วยนะครับงั้นหุ้นกับดอลลาร์อาจจะวิ่งไปในทางเดียวกันในวันนั้นก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับงั้นต้องจับตาดูในประเด็นนี้ข่าวที่2นะครับที่เราจะต้องติดตามดูในสัปดาห์หน้านะครับในเมื่อวานนะครับข่าวที่เราติดตามอยู่เมื่อวานก็คือมีผู้เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีน23รายนะครับเป็นชาวนอร์เวย์ทั้งหมด23รายแล้วก็ยังไม่มีการสรุปสาเหตุที่ชัดเจนว่ามันมาจากเอฟเฟกต์ของวัคซีนทั้งหมดหรือเปล่านะครับเพราะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยอายุมากกว่า80ปีขึ้นไปแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วนะครับประเด็นที่เราต้องรับทราบไว้ก่อนก็คือวัคซีนของโควิด-19 ที่ฉีดให้กับทางยุโรปเนี่ย
ทางประชาชนชาวยุโรปเนี่ยก็เป็นของไฟเซอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ถูกอนุมัติโดย EU ไปแล้วนั้นสิ่งที่เราจะต้องติดตามก็คือท่าทีของ EU เนี่ยจะออกมากับเรื่องนี้ยังไงนะครับแล้วก็ย้อนไปถึงต้นปีที่แล้วที่มีเรื่องของการสืบเสาะต้นตอที่มาของการระบาดของโควิด -19 นะครับในประเทศจีนเนี่ยที่ทางอเมริกาพยายามผลักดันให้กับทาง WHO เข้าไปสืบเสาะค้นหาเนี่ยในสัปดาห์ที่แล้วนะครับ WHO ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปที่จีนนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อว่าทางการจีนจะให้ความร่วมมือในประเด็นนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าทางอเมริกาเนี่ยรู้สึกว่าทางจีนยังไม่ได้จริงใจในประเด็นของการตั้งใจที่จะค้นหาต้นตอของการระบาดของโควิด -19 นะครับรวมถึงในประเด็นของการเรียกร้องความรับผิดชอบจากทางการจีนต่อการระบาดในครั้งนี้ด้วยนะครับดังนั้นในประเด็นนี้เนี่ยที่เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพราะว่ามันอาจจะประเด็นอาจจะเป็นประเด็นความขัดแย้งระลอกใหม่ที่ทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างทางการจีนกับอเมริกานะครับแล้วก็ข่าวตัวนี้ถ้ามันถูกกระพือหนักเข้าจริงๆเนี่ยมันจะไปส่งผลในเชิงลบต่อตลาดหุ้นแล้วก็ส่งผลหนุนให้กับราคาทองคำนะครับเพียงแต่ว่ามันก็คงจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้มีการตอบโต้กันระหว่างจีนกับอเมริกาที่ชัดเจนเนี่ยข่าวนี้มันจะไม่ได้มีผลใดๆกับตลาดนะครับคือตบมือข้างเดียวไม่ดังว่างั้นเถอะครับถ้าเขาหันมาตบมือด้วยกันทั้งสองข้างเนี่ยข่าวนี้ถึงจะกระเทือนตลาดได้นะครับก็ต้องติดตามกันดูนะครับสุดท้ายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัว DXY นะครับช่วงนี้ DXY จะมีผลกับราคาทองคำพอสมควรนะครับแล้วก็ตามที่อธิบายเพื่อนๆไว้นะครับช่วงนี้ DXY ลงมาชนแนวรับในกรอบ Time Frame Monthly นะครับนั่นหมายความว่ามันมีโอกาสที่จะรีบาวตัวกลับไปนะครับก็คือดอลลาร์มันจะมีโอกาสที่จะแข็งค่าขึ้นช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วไปกดดันราคาทองคำได้นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนโยบายหลักของทาง FOMC หรือทาง Fed เนี่ยยังไม่เปลี่ยนนะครับทั้งในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยแล้วก็เงินเฟ้อนะครับนั่นหมายความว่าถึงแม้ดอลลาร์มันจะสามารถแข็งค่ารีบาวตัวกลับไปได้เนี่ยพอถึงช่วงนึงเนี่ยปรับฐานราคาเสร็จเนี่ยมันจะโดนเทขายลงมาอีกรอบนึงตามนโยบายหลักของทาง FOMC นะครับที่ยังไม่ได้เปลี่ยนมุมมองคือดอลลาร์เนี่ยยังมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงไปได้ต่อเนื่องอีกนะครับจนกว่าทางเฟดจะเปลี่ยนมุมมองดังนั้นถ้าเพื่อนๆจะดู DXY ก็ดูที่นโยบายทางการเงินของทางเฟดเดือนต่อเดือนนะครับว่าเขาจะออกมาอย่างไรซึ่งมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะคงนโยบายอ่อนค่าของดอลลาร์ตลอดนะครับถ้าสมมติตัวเลขเศรษฐกิจของเขาออกมาดีเนี่ยเขาก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองหรืออาจจะมีการชะลอการทำ QE ซึ่งเมื่อเกิดการชะลอการทำ QE เนี่ยดอลลาร์มันก็จะกลับไปแข็งค่าขึ้นไปได้อีกช่วงระยะเวลานึงเช่นเดียวกันนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกราฟกับข้อมูลทางเทคนิคนะครับว่าตอนนี้เขาบอกอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวลบบางส่วนที่มันเยอะไปออกไปก่อนนะครับก็เอาที่แนวรับแนวต้านก่อนแล้วกันนะครับแนวรับที่ให้ไว้ในสัปดาห์หน้านะครับเป็นโลเดิมของเขานะครับ1763ตัวนี้ก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมพูดมาหลายครั้งแล้วว่าแนวรับที่ผมให้ความสำคัญที่จะรอนะครับก็คือที่1685กับ1690นะครับสัปดาห์ที่แล้วอธิบายไปแล้วว่าทำไม1690แถวๆนี้เป็นแนวรับที่น่าสนใจสำหรับผมนะครับวันนี้อธิบายไปแล้วนะครับส่วนแนวต้านนะครับผมเล็งไว้ที่1956อันนี้เป็นไฮเดิมนะครับแล้วก็แนวต้านที่สำคัญข้างบนที่ผมมองไว้เนี่ยมันจะเป็นประมาณ 2,000 นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่อธิบายไว้สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือผมขีดเส้นเทรนด์ไลน์เอาไว้2เส้นนะครับถ้าเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับก็คือผมมองว่าตลาดทองคำตอนนี้มันยังทิศทางมันยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่ามันมีลักษณะการเคลื่อนที่เป็นสามเหลี่ยมปลายปิดอาจจะเป็นสามเหลี่ยมปลายปิดนะครับดังนั้นก็ในสัปดาห์หน้ายังต้องจับตาในประเด็นนี้ต่อนะครับว่าทองคำเนี่ยเขาจะขยับตัวอยู่ในช่องสามเหลี่ยมปลายปิดแล้วแคบลงเรื่อยๆหรือเปล่านะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะเทรดทองคำในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราควรจะรอยังไงนะครับโดยส่วนตัวผมนะครับผมจะรอให้เบรกเอาท์ก่อน
ไม่ว่าจะเป็นเบรกเอาท์ฝั่งนี้หรือเบรกเอาท์ฝั่งข้างบนก็ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆใช้แบบ scalping trade ถ้าจะเทรดแบบใช้เวก็ได้นะครับก็ต้องระมัดระวังตั้ง stop loss ให้รัดกลุ่มก็แล้วกันนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเนื่องจากผมวิเคราะห์ที่กรอบ time frame 4ชั่วโมงแล้วก็กรอบ time frame daily นะครับรูปแบบของราคามันเป็นแบบนี้ก็เลยจะต้องรอก่อนนะครับถ้าสมมุติว่าเขาสามารถที่จะ break out ในแนวเส้น trend line ได้เนี่ยเราถึงจะรอดูว่าเราจะตามตลาดเป็นขาลงหรือเปล่านะครับโดยส่วนตัวผมมองว่าตอนนี้ตลาดทองคำมันน่าจะมีโอกาสลงได้อีกนะครับโดยเราจะดูยังไงเราดูว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้าสมมุติว่าราคาทองคำมันยังปรับฐานกรอบเป็นไซด์เวย์อยู่อย่างเงี้ยนะครับมันมีโอกาสที่จะเทลงแล้วก็เบรกเอาเส้นเทรนด์ไลน์ลงมาแตะที่โลเดิมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะมีการรีบาวกลับไปแล้วก็ลงได้อีกนะครับก็อันนี้เป็นส่วนตัวที่มองมุมมองตลาดเอาไว้นะครับถ้าสมมุติว่าผมจะเปิดเซลล์เนี่ยผมคงรอให้เขาเบรกเอาเทรนไลน์นี้ลงมาแล้วก็ทวนกับแนวรับก่อนนะครับรีบาวตัวกลับไปแล้วค่อยลงนะครับส่วนถ้าจะรอเปิดบายนะครับก็คงให้เบรกเอาข้างบนนะครับแต่โดยส่วนตัวผมตอนนี้ผมเล็งที่จะเปิดเซลล์ต่อนะครับตามตลาดที่เป็นขาเทรนขาลงก่อนช่วงระยะเวลานึงก่อนนะครับจนกว่าเขาจะสามารถลงมาทดสอบที่แนวรับตรงประมาณ1690ได้เพราะว่าตรงนี้จะเป็นแนวรับวิโบ 38.2 ในกรอบ time frame weekly นะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นแนวรับที่น่าสนใจสำหรับการเข้าซื้อราคามันไม่ได้สูงมากนะครับก็สามารถที่จะเข้าซื้อทองคำในช่วงกรอบตรงนี้ได้นะครับก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่าแนวรับแนวต้านที่ให้เอาไว้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องมาถึงในสัปดาห์หน้าหรือมาถึงเมื่อไหร่แต่เป็นแนวรับที่เราเล็งตามแผนการเทรดของเราเอาไว้นะครับว่าเราตั้งใจที่จะเข้าตรงนี้แหละถ้าเมื่อไหร่มันจะมาถึงเราก็ค่อยพิจารณาถ้ามันยังมาไม่ถึงสัปดาห์หน้าที่เราคือรอครับรอจนกว่าเขาจะมาก็คือเราก็อ่านจากพฤติกรรมของกราฟนี่แหละว่าเขาไปยังไงนะครับผมขยับกรอบ time frame ลงมาเล็กเป็น time frame 4ชั่วโมงนะครับจะชวนเพื่อนๆดูพฤติกรรมราคาตัวนี้นะครับเผื่อบางท่านจะเอาไปใช้งานนะครับสิ่งที่เราเห็นจากตลาดในกรอบ time frame 4ชั่วโมงเนี่ยเราเห็น bearish pattern ใช่ไหมครับแดงเทขายที่ค่อนข้างจะเยอะเสร็จแล้วมันก็มีการปรับฐานราคานะครับช่วงนี้คือช่วงของการปรับฐานราคาสิ่งที่เราเห็นจากการปรับฐานราคาคืออะไรเราเห็นว่าตัว stochastic เนี่ยมีแรงช้อนซื้อกลับเข้ามาถูกต้องไหมครับแล้วก็ stochastic วิ่งขึ้นไปข้างบนถึงโซน overbought ในขณะที่ราคามันยังเป็นไซด์เวย์ปรับฐานยังไปไหนไม่ได้มันก็เลยทำให้มีการเทขายลงมาอีกรอบหนึ่งอันนี้คือวิธีการสังเกตตลาดในเรื่องของการปรับฐานราคานะครับว่ามันจะปรับฐานเพื่อขึ้นหรือปรับฐานเพื่อลงนะครับถ้าตลาดยังคงขยับเป็นไซด์เวย์แบบนี้เนี่ยแล้วตัวอินดิเคเตอร์สโตเจสติกมันมีโอกาสที่จะขยับขึ้นมาข้างบนอีกทีหนึ่งนะครับ MACD อาจจะขยับขึ้นมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวว่าให้ชัดๆก็คือ MACD เนี่ยมันอาจจะขยับขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวสโตเจสติกเนี่ยมันก็อาจจะขยับขึ้นมาข้างบนอย่างนี้นะครับในขณะที่ถ้าตลาดยังเป็นไซด์เวย์อาจจะเป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปได้นิดนึงนะครับถ้าตลาดยังคงปรับฐานเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้สูงกว่าที่ทองคำจะเบรกเอาที่1820ลงมาได้นะครับก็คืออาจจะโดนเทลงมาแล้วก็ลงมาแตะที่แนวรับเดิมที่เป็นโลเดิมของเขาครับก็คือถ้าเราจะเปิดเซลล์ในช่วงนี้เนี่ยตามเทรนด์นะครับโดยส่วนตัวผมจะทำแบบนี้ผมรอตัวสโตเชสติกวิ่งขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วค่อยเปิดเซลล์มันอาจจะไปถึงแนวต้านข้างบนแถวๆประมาณแถวๆนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เปิดเซลล์ทีนี้แนวต้านข้างบนเล็กๆนะครับในกรอบไทม์เฟรมไม่ว่าจะเป็นกรอบไทม์เฟรม1ชั่วโมงหรือกรอบไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยเราหาแนวรับเราหาแนวต้านข้างบนเพื่อที่จะเปิดเซลล์ยังไงนะครับก็อาจจะใช้พี่โบเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับกลางเลยจากข้างบนสวิงเคิร์ฟล่าสุดของเขาเนี่ยครับอันแนวที่เราได้เนี่ยมันจะเป็นอาจจะเป็นพี่โบ 38.2 นะครับที่ประมาณ1872หรือพี่โบ 61.8
แถวแถวประมาณ1,900นะครับเราตอบไม่ได้ว่ามันจะถึงโซน overbought เมื่อไหร่จะถึงโซนstochastic จะวิ่งขึ้นไปถึงโซน overbought ที่แนวต้านที่ 38.2 50.0 หรือ 61.8 ตอนนี้เราตอบยังไม่ได้แต่ตลาดมันจะเป็นตัวเฉลยเองว่าเมื่อไหร่ที่ stochastic ขึ้นมาโซน overbought แล้วราคามันอาจจะมาแตะตามแนวต้านข้างบน3แนวเนี้ยแนวใดแนวหนึ่งก็เป็นแนวที่เหมาะสมที่จะเปิดเซลล์เพื่อที่จะตามเทรนที่เป็น bearish trend ตรงนี้นะครับอันนี้คือเทคนิคที่ผมใช้อยู่หรือแม้แต่บางครั้งเองเนี่ยการรีบาวตัวกลับไปของเขาเนี่ยมันอาจจะวิ่งกลับมาถึงเส้นเทรนไลน์สีเหลืองที่ขีดเอาไว้นี่ก็ได้นะครับถ้าเขาสามารถที่จะขยับไซด์เวย์อัพจนถึงเส้นเทรนไลน์เนี่ยมันก็จะเป็นแนววิโบที่ 88.6อันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันแล้วก็เราถึงจะเห็นตัวสโตเชสติกขึ้นมาที่โซนโอเวอร์บอทนะครับกรณีแบบนี้เนี่ยก็ถึงจะเปิดเซลล์ได้แล้วทั้งหมดนี้ก็จะเป็นบทวิเคราะห์ในเชิงเทคนิคแถมทริคเล็กๆในช่วง3นาทีสุดท้ายให้เพื่อนๆเอาไปลองประยุกต์ใช้กับเทคนิคการเทรดของตัวเองนะครับก็คงไม่มีเทคนิคไหนที่ดีที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเทรดก็คือการ manage stop loss กับprofit ratio นะครับหรือ risk reward ratio ของเรานั่นเองอันนี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับเทรดเดอร์นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามทุกสัปดาห์นะครับก็เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ก็สวัสดีครับ